6. ปัญจวัคคียกถาว่าด้วยภิกษุปัญจวัคคีเรื่องอาราระดาบทกาลามโคตข้อ10ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้ทรงดำริว่าเราจะพึงแสดงธรรมแก่ใครก่อนหนอใครจะรู้ธรรมนี้ได้ฉับพลันแล้วทรงดำริต่อไปว่าอาราระดาบทกาลามโคตนี้เป็นบัณฑิตฉลาดเฉียบแหลมมีปัญญามีทุลีในตาน้อยมานานถ้าไกลเราจะพึงแสดงธรรมแก่อาราระดาบทกาลามโคตก่อนเธอจักรู้ธรรมนี้ได้ฉับพลันลำดับนั้นเทวดาผู้ไม่ปรากฏกายมาทูลพระผู้มีพระภาคว่าพระองค์ผู้เจริญอาราระดาบทกาลามโคตได้ทำกาละ7วันแล้วแม้พระผู้มีพระภาคก็ได้เกิดญาณขึ้นว่าอาราระดาบทกาลามโคตได้ทำกาละ7วันแล้วจึงทรงดำริว่าอาราระดาบทกาลามโคตเป็นผู้มีความเสื่อมนานหนอเพราะถ้าเธอได้ฟังธรรมนี้ก็จะพึงรู้ได้ฉับพลัน